ข้าสู่สาระดีกว่าเริ่มด้วยเรื่องการบินไทยสายการบินของไทยและจะเป็นสายการบินของใครในอนาคต ดีไหมถามงี้ดีไหมคุณผู้ชม คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังคุณแมวสาวบริษัทที่ล้มละลายราคาหุ้นมันสมควรจะขึ้นไหมไม่ควรจะขึ้นแล้วไม่ควรจะมีใครจะไปซื้อแต่ที่คนจะต้องไปซื้อเนี่ยต้องมีฮิตเด่นหรือต้องมีอินไซต์รู้อะไรหรือจะไปซื้อเพื่ออะไรเอาละครับหุ้นการบินไทยมันล้มละลายหุ้นการบินไทยขาดทุนจนกระทั่งทุนมันหมดแล้วอย่าว่าแต่หมดเลยส่วนของทุนติดลบซะด้วยซ้ำไปใช่ขายการอย่างนี้ตลาดหุ้นเขาก็ต้องขึ้นเครื่องหมายเตือนคนเล่นหุ้นจะซื้อจะขายจะอะไรอย่างไรกับหุ้นตัวนี้โปรดรับรู้ว่าสถานการณ์มันย่ำแย่สถานการณ์มันล้มละลายนะถูกต้องกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะฟื้นฟูนะฟื้นฟูสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีใครตอบได้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ณตอนนี้บอกตรงๆคนที่มีหุ้นจะขายยังขายไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องระวังจะขายยังไม่มีคนซื้อทีนี้ไอ้เจ้าหุ้นการบินไทยก็ถูกสั่งพักการซื้อขายอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ปลดล็อกมาแต่ในเวลาต่อมาตลาดหุ้นเขาก็อนุโลมเขาก็ผ่อนปรนให้เอามาซื้อขายในตลาดได้เปิดให้สามารถซื้อขายกันได้เป็นช่วงสั้นๆหนึ่งถึงวันที่17พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะถึงเมื่อวานนี้นะวันสุดท้ายนะปรากฏว่าในจังหวะที่คลายล็อกให้กลับมาซื้อขายกันได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปลายเดือนเมษาใช่ไหมใช่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาเขาบอกหุ้นการบินไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันก็เริ่มมีความผิดปกติเริ่มมีคนเข้ามาซื้อขายผิดปกติเนี่ย30เมษายนปรากฏว่าเมื่อใครล็อกให้กลับมาซื้อขายกันได้อีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการซื้อขายจริงๆแล้วราคาหุ้นการบินไทยมันก็ขึ้นจริงๆกระโดดขึ้นมาจริงๆใช่30เมษายน11 14พฤศจิกายน11 14ที่ผ่านมาด้วยพฤษภาซึ่งโดยหลักการแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ราคามันจะขึ้นน่ะคุณทนายจะซื้อไหมล่ะแต่คราวนี้ครับคราวนี้เมื่อวาน17เป็นวันสุดท้ายที่เขาผ่อนปลนให้สามารถซื้อขายหุ้นการบินไทยได้ใช่ก่อนขึ้น SP มันก็เกิดปรากฏการณ์ทางด้านราคาแปลกๆไปดูเพจ A ครับไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น TG การบินไทยนะคะหุ้นไทยนี่เลยการบินไทยเมื่อวานปิดตลาดที่3บาท32สตางค์เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเพิ่มขึ้นมานะคะ 29.69% ค่ะผมถามจริงๆเถอะการบินไทยเอาอะไรมาขึ้นใช่แล้ววันนี้ก็หยุดแล้วนะการที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคนรับซื้อไอ้คนขายมันเยอะแต่ถามว่าคนซื้อด้วยราคาอย่างเงี้ยใครที่รอซื้อและยอมซื้อในราคาที่แพงขึ้นราคาที่ไล่ขึ้นมาขนาดเนี้ยใครซื้อเพื่ออะไรตั้งแท่นรออะไรเมื่อวานวันเดียวเนี่ยราคาเพิ่มขึ้น 29.69% มันเกิดอะไรขึ้นฝีมือใครเล่นจริงๆ 11 ถึง 14 พฤษภาคมราคาหุ้นก็ไล่มาตั้งแต่2บาทนะคุณดนัยมาปิดที่2บาท56แล้วนะพอมาวันที่17นี่เลย3บาท32เลยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างวันของวันของเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะวันสุดท้ายก่อนปิดซื้อขายหุ้นไทยเส้นกราฟข้างบนคือเส้นที่บ่งบอกระดับราคาตอนเปิดตลาดเนี่ยก็นิดเดียวใช่ค่ะปรากฏว่า2บาท60ปรากฏว่าก็พลิกตาทีเดียวมันเด้งขึ้นเลยค่ะก็พลิกตาทีเดียวมันเด้งขึ้นเลยพอมันเด้งขึ้นแล้วมันก็คงตัวยาวจนกระทั่งปิดตลาดด้วยราคาที่ไม่ได้ดิ่งลงนะด้วยราคานี่เลย3บาทกว่านั่นแหละแล้วสังเกตกราฟที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับสีเขียวค่ะข้างบนเป็นเส้นกราฟบอกถึงระดับราคาในแต่ละห้วงเวลาใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาว่าซื้อขายตอนกี่โมงจนปิดตลาดอ่ะข้างล่างนั้นจะเป็นกราฟที่บ่งบอกถึงปริมาณการซื้อขายหุ้นในแต่ละห้วงเวลาใช่ค่ะหลังเที่ยงมาเนี่ยหนาแน่นต่อเนื่องแล้วมั่นคงมากเลยนะถ้าดูความหนาแน่นในการซื้อขายสังเกตไหมครับหลังจากที่หุ้นมันเด้งขึ้นไปที่3บาท32สตางค์หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 30% นะครับปรากฏว่าคนที่เข้ามาซื้อนี่ไม่ถอยเลยนะซื้อต่อเนื่องช่วงครึ่งวันบ่ายอาจจะเปิดตลาดบ่ายเห็นไหมครับสีเขียวพรึดเลยแสดงว่ามูลค่าการซื้อขายมันหนาแน่นมั่นคงหนาแน่นนะแล้วก็เหนียวแน่นนะคำถามก็คือใครเล่นใครซื้อคนเล่นไปได้ข่าวอะไรมาซื้อไปเพื่อหวังอะไรทำอะไรจะไปตั้งแท่นอะไรเรื่องของเรื่องการบินไทยเนี่ยมันล้มละลายค่ะฟื้นฟูสำเร็จหรือไม่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะแต่นี่เยอะอยู่ค่ะสมมติว่าฟื้นฟูสำเร็จไม่มีใครตอบได้ว่าไอ้ที่บอกว่าฟื้นฟูสำเร็จอีกกี่ปีข้างหน้า
ช่ไม่มีใครตอบได้ต้องไปดูไส้ในบนความไม่แน่นอนยังมีคนเข้าไปซื้อหุ้นการบินไทยเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายหุ้นการบินไทยเนี่ยมันขึ้นไปที่400กว่าล้านโอ้โหเมื่อวานเนี่ยหุ้นการบินไทยมีคนซื้อขาย400กว่าล้านมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อถามว่าใครซื้อคนขายอะเยอะรออยู่อย่าบอกนะว่าใครบางคนใช้เครือข่ายของรัฐไปซื้อไว้เข้าไปช้อนซื้อเพื่อที่จะดึงการบินไทยให้กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งถ้าเช่นนั้นโอ้ต้องแฉกันเยอะเลยโดยให้เหตุผลว่าเห็นไหมราคาหุ้นมัน3บาทกว่าโอ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันไม่เกี่ยวราคาหุ้นอ้างราคาหุ้นไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอเครอดูจับตาดูต่อไปนะการบินไทยแผนฟื้นฟูก็ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะ12ยังไม่จบนะ12ที่ผ่านมา